รับซื้อขั้นต่ำเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับสามเหรียญสามรุ่นนะครับมาดูเหรียญที่หนึ่งกันเลยนะครับเหรียญแรกเหรียญ10บาทปีพศ2อ3 1น้า้เอดนะครับดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับ10บาทปีสามหนึ่งรับซื้อเหรียญละห้าร้อยจนถึงหนึ่งพันบาทนะครับมาดูเหรียญที่สองนะครับรับซื้อเริ่มต้นขั้นตำ่ำเหรียญละห้า้อยบาทนะครับเหรียญปีกันจนาพิเศษนะครับแบบที่มีราคาแบบที่นักสะสมต้องการ จะต้องเป็นการจนาพิเศษแบบที่เป็นพัดเสียงกลับแบบนี้นะครับด้านก้อยกับด้านหัวสลับกันแบบนี้เท่านั้นนะครับรับซื้อเหรียญละ500จนถึง2,000บาทนะครับเหรียญที่3นะครับรับซื้อขั้นต่ำ500บาทเช่นเดียวกันนะครับเหรียญ10บาทปีพศ2535แต่ว่าเป็นแบบพัดเสียงตรงนะครับรับซื้อแบบที่เป็นพัดเสียงตรงนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับ 10บาทปีพศสอ3 5ารับซื้อแบบพลัะเสียนตรงนะครับราคาเริ่มต้น500ถึง2,000บาทเช่นเดียวกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสเหรียญ3รุ่นรับซื้อขั้นต่ำเหรียญละ500บาทนะครับมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญ10บาทปี31หนนะครับจำนวนการผลิต 6,200เหรียญนะครับรับซื้อเหรียญละ500จนถึง1,000บาทนะครับดูแค่ปีพศนะครับ2531ขายได้เลยนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเหรียญปีการจนาพิเศษนี่นะครับแบบปกติทั่วไปจะเป็นพระเศียรตรงแบบปกตินะครับ เป็นด้านหัวกับด้านก้อยตรงกันแต่ว่าเหรียญนียเป็นแบบหายากนะครับเป็นแบบที่นักสะสมต้องการนะครับเป็นพระเสียรกลับแบบนี้จะหายากกว่าแบบปกตินะครับผมรับซื้อแบบที่เป็นพระเสียรกลับแบบนี้นะครับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยสูงสุด2,000บาทนะครับเช่นเดียวกับเหรียญสิบบาทปีสามห้าเหรียญนี้นะครับอ่านี่นะครับด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางเดียวกันนะครับถ้าแบบนี้เหรียญหมุนเวียน ที่เป็นพระเสียนตรงแบบนี้รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500จนถึง2,000บาทนะครับนี่นะครับอย่าจําสับสนนะครับการจนาพิเศกรับซื้อพระเสียนกลับถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนแบบนี้รับซื้อพระเสียนตรงแต่ถ้าเป็นเหรียญ10บาทปี31ไม่ว่าจะเป็นพระเสียนตรงหรือว่าระเสียนกลับ ก็ขายได้เลยนะครับถ้าเป็นพระเสียงกลับ500ถึง1,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปี3-1มระเสียงตรงผมว่าไม่ต่ำกว่า3,000บาทอย่างแน่นอนนะครับ